بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื่องจากรอมฎอนมุบารอกเดือนที่อัลเลาะห์ทรงให้ความเมตตาเดือนที่อัลเลาะห์ทรงให้ความปรานีนะครับเรากำลังจะถือศีลอดกันนะครับหรือระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับจะเข้าไปสู่รอมฎอนแล้วฉะนั้นการเตรียมตัวสู่รอมฎอนอันดับแรกเนี่ยเป็นนะครับเรื่องของการตั้งใจเรื่องของการเนี่ยการตั้งใจนะครับมีหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้ก็คือการตั้งใจเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นรุกลหรือเป็นหลักการอยู่นะครับเป็นหลักการหนึ่งจากการยืนยันนะครับของการคือการตั้งใจที่การเนียดนั่นเองครับในฮะดิษโซเฮียนะครับที่ได้รวบรวมพี่น้องครับการเนียดการตั้งใจมาดูนะครับว่าการเนียดการตั้งใจนี้ความหมายนะครับโดยนัยยะนั้นเป็นอย่างไรอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวถึงเรื่องของการเนียดก็คืออินนามันอะมาลุบินนิยาติวะอินนามาลิกุลลิมรีอินมานาวาครับในความหมายของฮะดิษก็คือแท้จริงบรรดาการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาแท้จริงแล้วแต่ละคนจะได้รับตามที่เขาตั้งเจตนานะครับนั่นคือคำว่าเนียดนะครับอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับพี่น้องครับฉะนั้นการตั้งใจการเนียดถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับในการถือศีลอดตั้งแต่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนการตั้งใจเนียดนะครับด้วยกับหัวใจที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ครับมีทัศนะของอิหม่ามมาลิกีนะครับถือว่าเป็นการเพียงพอและสำหรับคนหนึ่งที่นั้นเขาไม่ต้องเจตนาใหม่อีกถ้าหากว่าเขาถือศีลอดตั้งเจตนาเดิมตั้งแต่วันที่นับเริ่มเข้าสู่การถือศีลอดนะครับหรืออาจจะมีเรื่องขัดข้องต้องหยุดถือศีลอดจำเป็นต้องเริ่มต้นเจตนาใหม่ก็หมายความว่าในส่วนที่อิหม่ามฮามาลีเนี่ยนะครับเป็นน้องครับถ้าหากว่าการถือศีลอดของเขาตั้งใจเนี่ยตั้งแต่วันแรกโดยไม่มีเหตุขัดข้องณระหว่างเดือนณเวลาระหว่างวันก็ถือว่าการถือศีลอดของเขานั้นใช้ได้แต่ถ้าหากว่ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดประการหนึ่งประการใดที่เกิดความขัดข้องนะครับอาจจะไม่สบายนะครับหรือได้หยุดในเรื่องของการไม่สบายอะไรประมาณนี้ก็เขาให้เขานับเริ่มจากการถือศีลอดใหม่นะครับในช่วงที่จะถือสวดนั้นนะครับในวันถัดไปในทัศนะของพวกเขานั้นถือว่าสมควรที่จะตั้งเจตนาเนี่ยทุกคืนอันนี้ก็เป็นทัศนะนะครับของบรรดาอุลามะที่พูดถึงว่าในส่วนของอิหม่ามทั้ง3นั้นจำเป็นจะต้องตั้งเจตนาในทุกค่ำคืนก็หมายความว่าในแต่ละคืนเป็นน้องครับเป็นน้องตื่นขึ้นมานะครับถือศีลอดเป็นน้องก็ตั้งใจเจตนาครับว่าให้ถือศีลอดนะครับในแต่ละคืนตั้งใจที่จะถือศีลอดครับเพราะว่าในแต่ละวันเป็นส่วนของฟัรดูนะครับหรือเป็นหลักการหลักเกณฑ์ที่จำเป็นนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกันครับและประเด็นต่อมาเป็นน้องครับเราลองอยู่เรื่องของการเนี่ยการตั้งใจสองเลิกจากการกินการดื่มและอื่นที่ทำให้เสียการถือสวดนั้นนับตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตามหลักฐานนะครับจากอัลกุรอานดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ได้ทรงพจนานุกรมหลักก็คือวะกุลุวะชรอบุฮัตตาจะตะไบยะนะละกุมุลคอยตุลอับยาดุมินันคอยตินอัสวะดีมินันฟาจริซุมมาอาติมุสียามะอิลลัยนะครับในอายะห์กุรอานที่กล่าวถึงหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับและพวกเจ้าจงกินและจงดื่มนะครับจนกระทั่งเส้นสีขาวประจักษ์แก่พวกเจ้านะครับเส้นสีขาวที่ประจักษ์อย่างที่พี่น้องได้เคยไปดูเรื่องนี้มาก็ตามครับจากเส้นสีดำสีขาวกับสีดำเนื่องจากแสงอรุณขึ้นพวกเจ้าจงให้การถือศีลครบเต็มจนถึงครบค่ำในแต่และวันดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ได้ทรงพจนานุกรมตรัสนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการตั้งใจหรือเจตนาในการถือศีลนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งไปนะครับจากการที่เราตั้งเจตนาแล้วนะครับในการถือสดในแต่ละวันของเรานะครับหรือในทัศนะของบรรดาอิหม่ามนะครับที่พูดถึงเนี่ยนะครับโดยจากหลักฐานจากวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากตำรับแห่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปนะครับการถือศีลอดแล้วสิ่งที่จะทำให้ถือศีลอดเนี่ยครับทำให้เสียสดจะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือการกินและการดื่มการกินและการดื่มนะครับจากการถือสดสิ่งที่จะทำให้การถือศีลอดของเขานั้นเสียก็คือหนึ่งการกิน
และก็การดื่มในขณะที่อยู่ในเวลาของการถือศีลอดนะครับสองก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันในตอนกลางวันของผู้ที่เป็นสามีภรรยาสามนะครับยกเลิกการตั้งเจตนาเนี่ยถือสุดโดยเจตนาตามทัศนะของอิหม่ามมาลิกีอย่างที่เรียนนะครับต้องถือสวดชดใช้และจ่ายกัฟฟาร์ด้วยในทุกกรณีส่วนในมัซฮับฮานาฟีนั้นเฉพาะการกินการดื่มและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นแต่มัซฮับนะครับหรือในสำนักคิดอื่นเขาบอกว่าให้ถือสวดชดใช้เท่านั้นนอกจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับที่ต้องมีการถือสวดชดใช้และจ่ายกัฟฟาร์ค่าปรับในเอกฉันท์ในทุกมัซฮับนะครับในทุกนักวิชาการคือ4เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในกระเพาะอาหารนี่คือการเสียชีวิตอดนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารหรือเครื่องดื่มครับแม้ว่าจะเป็นของเหลวหรือของแข็งก็ตามเช่นการเหรียญคือเช่นเหรียญหรือขวดทรายนะครับอันนี้เข้าไปในลำคอเนี่ยอันนี้ถือว่าเสียชีวิตอดนะครับ5ทุกสิ่งที่เข้าไปในลำคอจากของเหลวอื่นๆทางหูตาจมูกปากเช่นการใส่ยาตาหรือการหยอดยาตาของมัสับอามาลิกีเขาบอกว่าต่างกับอิหม่ามฮานาฟีต่างกับมัสฮับฮานาฟีนะครับ6ครับเสมหะเมื่อสามารถจะบ้วนทิ้งได้แต่ไม่ทำตลอดจนไม่บ้วนทิ้งขณะที่คั่วปากหรือสูดน้ำนะครับสูดน้ำเข้าจมูกจนเลยเข้าไปคออันนี้คือตั้งใจในการที่จะสูดน้ำเข้าไปหรืออีกกรณีหนึ่งของการที่จะสูญเสียการถือศีลอดก็คือการฉีดของเหลวเข้าทางทวารหนักหรือทวารเบาของสตรีนะครับการทำให้อาเจียนหรือยกไว้การอาเจียนเองครับการทำให้อาเจียนคือตั้งใจที่จะอาเจียนออกมาเนี่ยพี่น้องครับยกเว้นการอาเจียนเองไม่ทำให้เสียสดเนื่องจากมีหะดีษที่ชัดเจนครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าจริงข้อซูลได้กล่าวว่ามันซะรออาตุลซะรออาฮุลกออุลฟะไลซะอะลัยฮิกอดออุนวะมันวะมัสตะกออะอัมดันฟันยักดีนะครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือใครที่เกิดอาเจียนขณะที่เขากำลังถือศีลอดเมื่อไม่ต้องชดใช้แต่ถ้าใครจงใจทำให้อาเจียนเขาต้องถือศีลอดชดใช้ครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับจากการเสียศีลอดนะครับในเรื่องของการเนียดก็ตามการเสียศีลอดก็ตามจากคำกล่าวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการนึกการกล่าวของรวบรวมของบรรดานักวิชาการก็ตามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ